ค่ะตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะยังไม่มีการปะทุขึ้นอีกครั้งของเพลิงไหม้ที่บริษัทหมิงตี้เคมีคอลจำกัดนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังคงฉีดน้ำยาโฟมในการที่จะหล่อเลี้ยงไว้เพื่อป้องกันการปะทุแต่ว่าในเช้าวันนี้นะคะก็จะมีคนงานของบริษัทนะคะได้เข้ามาเพื่อที่จะขนนะคะสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแล้วก็ไม่ได้รับความเสียหายนำกลับออกไปค่ะซึ่งบางคนนะคะต้องไปอาศัยอยู่ที่ห้องเช่าค่ะโดยคนงานของบริษัทหมิงตี้เคมีคอลจำกัดได้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นที่ไม่ถูกเพลิงไหม้เสียหายเพื่อนำกลับออกไปใช้ระหว่างที่ต้องออกไปอาศัยอยู่ห้องเช่าและตามศูนย์อพยพชั่วคราวโดยสภาพภายในอาคารที่พักของคนงานเผยเห็นร่องรอยความเสียหายอย่างหนักจากแรงระเบิดและถูกไฟไหม้รถจักรยานที่จอดอยู่ข้างๆห้องพักล้มระเนระนาดสิ่งของพังทลายลงมากองรวมกันกับซากปลักหักพังต่างๆทางด้านนายอุรักษ์สวัสดีรัตน์พนักงานขนส่งของบริษัทซึ่งได้รับบาดเจ็บที่เท้าด้านขวาเปิดเผยขณะเข้ามาเก็บสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นว่าตนเองทำงานกับบริษัทนี้มานานกว่า20ปีแล้ววันเกิดเหตุอยู่ห้องพักกับภรรยาหลังได้ยินเสียงระเบิดรีบลุกออกมาดูพบเพลิงลุกไหม้และควันสีดำฟุ้งไปหมดต้องวิ่งหนีตายออกมาด้านนอกโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บมากส่วนมาตรการเยียวยาต่างๆยังไม่ทราบรายละเอียดใช่ใช่ก็อยู่ตรงนอนก็คือเวลาพักผ่อนครับนอนเนาะตีสองตีสามมันก็ไม่เย็นบุ้มทีเดียวก็หลังคาฟ้าก็ถล่มมาทับอย่างนี้ครับทับกับแฟนนี่สองคนเนี้ยคือผมก็ดึงลากแฟนลงมาบันไดก็วิ่งให้เขาวิ่งไปทางที่ปลอดภัยครับคือพนักงานทุกคนในหอน่ะคือจะให้เขาออกไปทั้งหมดแล้วผมก็วิ่งสวนกลับเข้าไปอย่างนี้คือเป็นขาก็เลยไปโดนพวกเศษพวกเนี้ยขณะที่สภาพทั่วไปของโรงงานที่เกิดเพลิงไหม้ในช่วงเช้าวันนี้แม้ว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาไม่เกิดการปะทุของไฟซ้ำแต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงมีการพ่นน้ำเพื่อรักษาความร้อนไว้เป็นระยะเพื่อป้องกันการปะทุระหว่างรอฝ่ายที่เกี่ยวข้องประชุมวางแผนเพื่อทำการเคลื่อนย้ายสารสไตรีนที่อยู่ภายในบ่อออกไปกำจัดทิ้งตามขั้นตอนทางด้านนายอาวีระภคมาศผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมที่13ภาคตะวันออกชลบุรีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยขณะลงพื้นที่มาตรวจวัดค่ามลพิษในอากาศว่าจากการตรวจสอบพบว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยหลังตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาไม่เกิดการปะทุขึ้นมาซ้ำส่วนในพื้นที่ที่ยังมีกลิ่นเหม็นนั้นเกิดจากสารเคมีที่เกิดจากการปนเปื้อนและเป็นกลิ่นสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายหรือสาร VOC ซึ่งไม่ควรสูดดมเข้าไปเป็นปริมาณมากส่วนประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติในเร็วๆนี้หรือไม่นั้นยังคงต้องดูว่าจะเกิดการปะทุของไฟอีกหรือไม่หากไม่เกิดการปะทุขึ้นอีกภายใน24ชั่วโมงนี้ก็ถือว่าปลอดภัยซึ่งกรมควบคุมมลพิษเองจะมีการรายงานข้อมูลไปยังจังหวัดเพื่อพิจารณามีคำสั่งต่อไปถ้าไม่มีการปะทุนะครับก็จะไม่ตรวจเจอนะครับแต่ถ้าเกิดมีการปะทุก็จะมีก๊าซอยู่2ตัวอย่างที่ผมนำเรียนเนี่ยนะครับแล้วอาจจะมีฝุ่นละอองเล็กน้อยนะฮะหมายความว่าถ้าเกิดหลังจากเมื่อวานครั้งหลังสุด5โมงเย็นเนี่ยถ้ามันดับไปเลยนะฮะก็ถือว่าภายในไม่กี่วันก็อาจจะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ได้แต่ถ้าเกิดมันมีการปะทุขึ้นมาเนี่ยฮะก็อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องก๊าซนะฮะนอกจากนี้ทีมข่าวยังได้ลงพื้นที่มาดูบรรยากาศที่ศูนย์อพยพอบต.บางพลีใหญ่พบว่ามีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมาพักอาศัยชั่วคราวกว่า100คนโดยที่ศูนย์ได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายแก่ผู้อพยพและมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโดยนางจำปาเมียนประพลอายุ44ปีคนนี้ระบุว่าบ้านอยู่ในซอยกิ่งแก้ว34โดยหลังจากมีคำสั่งให้อพยพออกจากพื้นที่ตนเองพร้อมด้วยลูกสาวก็รีบออกจากบ้านมาในตอนเช้าและนอนค้างที่ศูนย์อพยพมา2คืนแล้วเนื่องจากไม่กล้ากลับเข้าไปเพราะกลัวจะเกิดการระเบิดขึ้นอีกครั้งซึ่งยังต้องรอคำสั่งจากทางจังหวัดว่าจะกลับเข้าไปได้วันไหนแต่ต้องย้ายออกจากที่นั่นเพราะว่ากลัวจะระเบิดรอบสองอะไรเงี้ยแล้วก็มีสารเคมีที่ว่าก่อให้เป็นมะเร็งก็อยากกลับค่ะตอนนี้ก็คือรอค่ะรอฟังเจ้าหน้าที่ค่ะ